สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับพ่อๆกับพ่อลารากินีนะครับพ่อๆกันแล้วกับ2พ่อลารากินีจ้าพี่น้องจ้ากระสวยก็อยากโคตรสังกระหายด้วยจ้าพี่น้องค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ครับพี่น้องนี่จ้ามื้อนี้เฮาก็บ่มีหยังหลายกะเข้ามาบ้านกับสิพาหมักมอกับอมรากะกี่กระเทินมาแล้วก็ใส่มารีวิวคฤหาสน์ของบ้านอมรานะคะสวัสดีจ้าค่ะบ้านที่แบบว่าน้ำพักน้ำแรงของนางที่นางความภูมิใจแล้วก็น้ำพักน้ำแรงของนางที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะว่าแล้วก็ต่อเติมเคยบอกค่ะรอดเคยมาบ้านหลังในทุกชั้นบอกเคยมานอนแต่สมัยพุ่นแต่ว่าหลักการช่วงต่อเติมเคยมาแล้วทีนึงแต่เป็นเสียว่าเปิงโต๊ะมาแล้วโต๊ะอ่ะอาสาสะจ่ายเงินแล้วได้แล้วแต่จ่ายมันเบิ้ลครบแล้วบ่ได้มาธรรมชาติใครจะเห็นมื้อนี้หน้าบ้านจ้ะค่ะบ้านหม่อมแม่จ้ะค่ะแม่ข้าเจ้ากะเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะกะดิกาเป็นแล้วถ้าแม่ก็ไปพม่าอยู่พุ่นเฮ็ดกับอ้ายพี่ซ่าอยู่แล้วอ้ายยังอยู่แล้วก็อ้ายเดี๋ยวจะเป็ดเพื่อนเจ้าของอยู่กะอยู่พุ่นล่ะคุณเพื่อนพุ่นจิ๊ดจังซี่แหละดีไซน์กระเทยค่ะพี่น้องค่ะเห็ดจังเห็ดไว้ให้ลูกให้หลานเห็ดจังเห็ดไว้ให้เอื้อให้อ้ายบ่ได้เห็ดไว้ให้เจ้าของหรอกค่ะพอเจ้าของบ่มีครอบครัวดอกพี่น้องก็อาศัยเพิ่งบ่มีเต้าบ่มีผัวดอกแม่นอาศัยเพิ่งแห้งเนาะแห้งพี่แห้งน้องเพิ่งอย่างพอได้เพิ่งพระอาศัยเฮ็ดเทื่อนนี่อ้ายฉันก็ซื้อสร้างปูนมาเฮ็ดให้ทางอยู่ว่าก็เป็นความภูมิใจของเฮามื้อใดที่เฮาได้มีเฮาก็อยากเห็ดจักไว้เพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าชีวิตเฮาน่ะสิเดินหน้าได้ต่อไปได้ถึงมื้อใดแล้วก็สิเจริญก้าวหน้าได้ไปถึงมื้อใดในมื้อที่เฮามีเฮาก็อยากเห็ดอยากสร้างไว้เห็ดไว้ให้ครอบครัวเห็ดไว้ให้อย่างหลายๆอย่างเนาะเพื่ออนาคตของทุกๆคนครอบครัวมีความสุขเฮาก็มีความสุขพี่น้องครอบครัวเฮายืนตาอ้าปากได้เฮาก็มีความสุขนี่แหละคือชีวิตของพวกนางมื้อนี้นะคะสิมารีวิวให้เบิ่งเด้อบ้านที่อมราต่อเติมเพราะว่าเราบ่ได้มาดูแห้งแหละครับพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิมารีวิวนะคะส่วนนางก็สิมาเป็นบางวันแต่ก็เฮาก็สินอนนี่ด้วยเนาะสีออกเท่าเข้มนี่น่าจะขอเป็นสีขาวเขาว่าสีขาวมันตัดป่ะเนาะอันมันขึ้นไปเนาะแต่เข้มมันก็สีขาวหนาอยู่สั่งมาอันนี้คือบ้านเมื่อก่อนน่ะสิเป็นอันเป็นปูนแม่นก็เลยเอาใส่ไปนี่นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของนางอมราเพราะนางเป็นคนต่อเติมไว้เพราะว่าเบิดทะเลเฮ้ยทะเลก็หลัก3พี่น้องเฮ้ยเนาะเกือบ3พี่น้อง3หยังมันก็แพงค่ะ3ก็ดีแต่ก็อ้ายจะเองขนาดอ้ายตัวเองได้ดีกะเบิดเอาตะค่าแห้งแม่นก็เกือบ 300,000 พี่น้องเห็ดนี่นะพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนว่ากลับบ่ได้มันกลับบ่ได้แล้วอย่าว่ากลับเป็นซื่อๆเนาะเพิ่นกลับมาต่อเติมมันแล้วกะอันนี้แหละค่ะคือผลงานชิ้นแรกของนางที่นางมีนะก็เห็ดไว้ให้ลูกให้หลานสิ่งที่2ก็กําลังสร้างอยู่เป็นบ้านใหม่นะคะแล้วก็สิ่งที่3ก็จะเป็นบ้านพี่ชายอีกหลังนึงค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่นางได้มาในวันนี้นะคะพี่น้องนางเห็ดไว้ให้โอ้ยเห็ดตอนแรกนะเค้าว่าเอ้านางอมราบ่แม่นนางสิเปิดร้านเสริมสวยบ่มันคือเด้อเฮ้ยเด้อมีอันอ้างล้างน้ําล้างมือเออมันคือเพราะว่าน้ำน่ะมันเปิดได้ตลอดพี่น้องพ่ออมราน่ะซื้อใส่แทงน้ำแทงน้ำเรียบร้อยแล้วนางใส่แทงน้ำเรียบร้อยก็คือบ้านหลังนี้น่ะที่นางเฮ็ดไว้นี่คือสมบูรณ์แบบหมดแล้วคือระบบน้ำดีระบบไฟดีแล้วก็แล้วเรียบร้อยแล้วคือพร้อมอยู่แล้วพี่น้องสมกับเบิดประตูยังก็เฮ็ดเรียบร้อยแม่นแต่ว่าบ้านที่อยู่น่ะยังบ่เรียบร้อยอย่างๆจักสีก็ยังหัวบ่ล่ะก็คอยเก็บออมไปนั่นแหละจ้ะค่ะแม่นคอยเฮ็ดทีละอย่างพี่น้องบ่มีก็บ่ได้มีเงินพี่น้องเอ้ยไอ้เฮากับบ่ได้ร่ำบ่ได้รวยมาแต่ใส่แล้วกับบ่ได้เบี้ยเฮากับคนบ่เคยมีมาก่อนพอเฮามีเฮาก็อยากเฮ็ดอยากสร้างก็เฮาก็มีจุดประสงค์อยากเฮ็ดไว้แล้วพี่น้องย่ำมีบ้านมีเฮือนมีหยังมากะเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นบ่อนผักบ่อนเซ้าให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานบ้านฉันก็ใส่พีชอ้ายนะผัดเอาทั้งหนามันออกทันทีเอาทั้งหนามันเข้ามานั่นนี่ใส่ใหม่ก็ได้แก้ใหม่ก็ได้มึงติเลือกสีนี่นะเส้นมาสีมันก็ถูกแล้วเอาด้านนั้นออกนั่นแม่นบ่เออกับเขาแย่งเขามาทางในกระจกใสคุณนายแม่นบ่ถูกแล้วกระจกใสนะคะเธอสิไปเอาไอ้ตรงบริเวณนี่เหมาะกับการตั้งโต๊ะกินข้าวเนาะโต๊ะยาวแต่กับบ่แน่แล้วคัน YouTube ดับบ่ได้ก็ได้มาเปิดร้านสวยๆอยู่นี่แหละ2นางก็ได้เว้าไปพี่น้องจักพี่น้องสิเบิ่งโลกออนไลน์เฮ้ยก็บ่ได้ว่าจักเพิ่นสิเบิ่งแนวไปฮอดมื้อใดเนาะแม่นเฮาก็นี่แหละก็ได้มาเปิดร้านเสริมสวยแถวนี้แหละพี่น้องโอ้
มันง่ายมันแคมทางเลยเฮ้ยเราเติมออกไปอีกช่องนึงมันสิเป็นยังเออแล้วก็แบบว่าไอ้แต่งน้องแต่งหน้าจัดดอกหมอกแก็ดดอกไม้พอนั่งหมักเรื่องดอกไม้แล้วพี่น้องเนาะเออห้องน้ำอยู่ติดใกล้แต่ได้จุดประสงค์ของอัปลาคือมื้อนี้คือนางสิเอาโต๊ะมาลงบ่อนนี่เป็นโต๊ะไม้8ที่นั่งพี่น้องมาลงบ่อนนี่แหละแล้วก็สิเป็นแล้วก็สิเป็นครัวเนาะก็มีเตาแก๊สเรียบร้อยแล้วครับมันคือความภูมิใจพี่น้องเอ้ยจะว่าอวดจะว่าอีหยังเด้อพี่น้องคนเฮาเบิดวันดีขึ้นดีมีแล้วก็อยากเฮ็ดจัดสร้างผลงานดีเฮ็ดมาแม่นแต่พี่น้องบางคนโอ้ยนางอัปลาแต่ละวันอะไรก็เป็นลูกมีแต่ไปเรียงผู้ชงผู้ชายไปหาเงินจัดเห็ดกับครอบครัวได้กับเบิร์ดหลายแสนแล้วจ้าพี่น้องค่ะเพื่อพี่น้องบางคนพูดเขาไปคนจะโอ้โหอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะอเมริกาเป่าเนื้อหัวมวนเด้อพี่น้องขอรับผิดพลาดอีกอย่างก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องมันคือหลักความเป็นจริงเนาะพี่น้องคะบ่อยากเพราะว่าส่วนใหญ่พอลากกับอัปลาได้เห็ดอย่างนี้สิบ่ได้เห็ดเป็นของเจ้าของและส่วนใหญ่จะให้ครอบครัวคือพันลาเห็ดยังเก็บให้ครอบครัวอยากออกรถออกอยากซื้อรถก็ซื้อไว้ให้ครอบครัวว่าทุกอย่างมันเป็นของครอบครัวเฮาพอเฮานั่นเป็นคนตัวเดียวเพราะว่าเฮาบ่มีครอบครัวเฮาสิบ่มีลูกบ่มีผัวเนาะเพราะว่าเฮาก็สิอาศัยพึ่งพาอาศัยแต่ครอบครัวนี่แหละพึ่งพาอาศัยลูกหลานเนาะพี่น้องทางนั้นก็บ่ได้ขันหอกทางนั้นเป็นหอกโค้ง2หอกแม่นกําลังใหญ่อยู่บ้านหลังนี้แต่ว่ามันก็งามเด้อพี่น้องก็ถือว่าโอเคงามสมบูรณ์แบบพี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งบ้านผลงานที่นักอัปลาเพิ่นภูมิใจนะครับภูมิใจในความเป็นอัปลาเอ้ยเสือมึงกระสีพามันคือกันมะม่วงก็เบิดเลยว่าใจว่าสิเข้าขับเอาบ่วงสุกไปกินทําได้มะม่วงสุกพี่น้องมะม่วงสุกมะม่วงสุกไปกินนะคะรังบ้านฉันเป็นป่าช้าคนสาวไปตูบหน่อยนี่ไปตาไปตั้งอยู่หน้าเธอเฮ้ยเออนี่หักแกงมันได้แล้วขักเนาะแต่ฉันน่ะหมักตูบทรงกรุบฉันน่ะจะได้อยากได้แต่ฉันจะไปเห็ดจุแคมของตูบทรงกรุบสิมาซอยบักม่วงไปกินพี่น้องเอ้ยจำปาขาวดอกไม้ประจำชาติลาวคือดอกจำปาเด้อพี่น้องคนบ่อยู่แหละพระเจ้ามาแม่นเพราะว่าบางทีก็เพิ่นมาเอาเพิ่นมาเก็บเอาไปกินมันยังแข็งอยู่ก็หมากสุกแต่ว่ามันรุ่นมันพอมาเศร้าเอาขอให้สุขีมันเสมอมันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจังได๋กาขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนที่ยังหักแพงอัมมาลาและหักแพงพอลาที่ยังคอยให้กำลังใจและยังคอยเบิ่งแง่งให้กำลังใจกระเทย2นางเนาะค่ะที่กับมีหลายคนหลายๆทางบ่เป็นเมืองนอกเมืองไทยทั้งใดกะหักพวกนางกะหลายพี่ดอกเอ้ยเกิดมาชาติ1เกิดมาชีวิต1มีคนหักเข้าหลายปานนี้กะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแฮงเนาะเฮ้ยเนาะบ่นึกว่าวันนึงขึ้น1สิได้มาเป็นยูทูบเบอร์สิได้มาเป็นขวัญใจประชาชนสิได้มาเป็นคนพัฒนาสังคมปานนี้เพราะว่าเฮาก็ได้สร้างสาพัฒนาไว้หลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะมูลค่ากับประเมินโหบ่ว่าสิสร้างวัดสร้างวารามสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างถนนเนาะสร้างไฟกับพวกนางก็เฮ็ดมาหลายพอสมควรพี่น้องแซ่บแล้วควงเขาแซ่บเฮ้ยเพิ่นมองหยังเออกล้องบ่แม่นบ่แตกมันน้องมันตกแล้วแตกๆๆนี่ค่ะกําลังสีเหลืองๆแดงๆค่ะแต่ปีนี้มะม่วงบ่หลายเนาะเฮ้ยปีแล้วนั่นเจ้าขี้ข้านกินปีแล้วหลายแห้งมะม่วงปีนี้ฮอดบ่ค่อยหลายเพราะว่าอันเจ้าขี้ข้านกินฝนล่มแล้วก็นี่มันล่นปีแล้วน่ะพอลากก็มาเอาเมื่อเทื่อละทางเมื่อบ้านมากินอยู่บ้านบ้านนางบ่ค่อยมีมะม่วงอันนี้แต่ปีนี้บ่ค่อยหลายโอ้ยอย่าไปขึ้นนะมันบ่เทิงเด้อพุ่นซับนี่ก็พ่อแล้วอย่าไปหาขึ้นครับอันตรายน่ะไม่ดีน่ะไม่ดีน่ะโนน่ะแล้วกระโปรงสิเปิดเพิ่งเบิ่งแล้วสิเห็นน่ะบ่อยากเห็นปานใดน่ะข
ขอบคุณเด้อพี่น้องสุขุสุคนที่เป็นห่วงอมล่าและเป็นห่วงพันลานะพี่น้องพวกนางกาเป็นแท็กซี่เขาพวกนางนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลือกความหักความอยากกาผมมีอย่างมากมายดอกพี่น้องเอ้ยมันกับทักษะแหละมันก็เป็นไปตามนั่นแหละพี่น้องก็ต้องไปคิดเองมากมายพวกนางนั่นอยู่แบบนี้แหละอยู่ตามภาษาคนโสดกระสวยกระอย่างคนสร้างกลายนี่แหละเฮ้ยตัวจะขึ้นสูงหลายขึ้นมากแต่ผมไม่หมากสูงโอ้ยเอามาหักเอาไหมอ่ะอีดิปัจจุบันถือไอ้แขนขางซ้ายแห่งบกคอยแข็งแรงอยู่มีมากมีชุกมันกระต่อเอาตีสับแต่ประเดี๋ยวไปหักหมอกก็ได้พี่น้องเอ้ยถือลงมาโอ้ยกระโปรงโอ้ยมื้อนี้อากาศกะสิปลอดโปร่งแล้วก็อากาศเย็นสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมันสิครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็บ่ตกดอกฝนแต่ก็อยากให้ตกคือมันนางแห้งว่านางอยากไปใส่ปุ๋ยมันเฮาต้องใส่ตอนมันเปียกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องขามาปฏิกะสิได้ฝากบรรยากาศไว้ซ้ํานี่ก่อนเด้อพี่น้องผิดพลาดอีหยังก็ขอโทษขออภัยว่าสิผิดพลาดทั้งคําเว้าคําจาบุคลิกและการกระทําอะไรทั้งสิ้นก็ขอโทษขออภัยว่าพี่น้องบางครั้งบางอย่างมันก็เหตุไปด้วยที่ตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอโทษขออภัยไว้ก่อนตั้งแต่ก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจฝากเป็นแรงใจให้ทีมให้ทีมงานของพวกนาง4สาวประสาทแตกหรือว่า2สาวเล่าเรื่องเลยค่ะ2เพื่อนสายและจ้ะพี่น้องค่ะเฮาก็บ่มีหยังนอกจากคลิปอาจสิเป็นคลิปสนุกสนานและกับบ่สนุกสนานกับปนเปื้อกันไปคลิปสาระแน่บ่มีสาระแน่กับปนเปื้อกันไปเนาะพี่น้องชีวิตคนเฮาเนาะจังได๋ก็ผิดนะครับก็ขอโทษขออภัยเนาะจ้ะพี่น้องค่ะขัดสัตว์ค่ะเอามึงบ่เว้าอย่างนี้ติให้กูเว้าพอดีอ่ะบ่แล้วจะไปไหนต่อจะขัดสิไปเว้าคนบ่ไปหาเว้าคนก่อนเพราะว่ามืองานไปหาหมู่ก่อนพี่น้องไปหาบ่อก่อนครับไปหาบ่อหมู่ก่อนจ้ะค่ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้าจะได้กาขอบคุณหลายๆขอบคุณสุขสุคนนะคะที่รักและห่วงใยพวกนานนะจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าเฮ้ยอันนี้เธอเห็นย่อยเลยบ่